ประเทศไทยอยู่รอดมาได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ผมเรียนว่าหลักคิดของท่านผิดอย่าทำยิ่งทำยิ่งเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับวันนี้ทำปุ๊บนะครับอีกวันผมเขียนบทความสั้นๆนะบอกว่าเป็นหลักคิดที่ผิดและจะเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองปรากฏว่าอีกวันเช้ามาม็อบบุกทำเนียบนะครับแล้วก็เริ่มนะครับกระจายตามจังหวัดต่างๆนะครับเกมก็จะมี2เกมอย่างที่ว่าแต่ยังมีอีกเกมหนึ่งนะครับตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ที่ไม่ได้เขียนโดยคุณมีชัยลิชุพันธ์ นะครับเขียนโดยกลุ่มคนคณะหนึ่งที่เรียกว่านายอินนะครับก็มีการนำมาแก้ไขหลังจากมีการลงประชามติและก็มีการประกาศใช้และเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยนะครับที่เขียนระบุชัดเจนในรัฐธรรมนูญว่าพระมหากษัตริย์เป็นจอมทัพไทยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของม็อบที่กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนกันเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีการบุกทำเนียบรัฐบาลมีการเผาภาพนายกรัฐมนตรีมีการชุมนุมต่างจุดต่างๆเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนซึ่งมีทั้งม็อบนะฮะที่ไปพบผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ม็อบต่อต้านรัฐบาลซึ่งเป็นฝั่งของกลุ่มนิสิตนักศึกษาค้างไว้นิดนึงพี่ค้างไว้นิดนึงดอกไม้ถามนิดนึงได้ไหมพี่แตงหาเพลทให้หน่อยเพลทขาวพี่ขอป้ายเข้ามาในอีกนิดนึงได้ไหมป้ายเข้ามาอีกนิดนึงเข้ามาอีกนิดนึงโอเคครับค้างไปเลยค้างไปเลยโอเคครับสวยมากเก็บไว้ให้ก่อนแล้วกันสวยครับสวยอยู่แล้วพี่หนังสือลงรับไปยังน้อยๆครับนะครับหนังสือที่พี่ทศมีเพจป่ะแว่นใครวะแว่นใครวะพวกกับผมนี่มาวันนี้ด้วยจิตใจบริสุทธิ์ไม่มีพรรคไม่มีพวกเป็นประชาชนธรรมดาธรรมดาที่เป็นห่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยประเทศไทยอยู่รอดมาได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์อยากจะฝากบอกพ่อแม่พี่น้องครับที่กับผมใช้คำว่าอยู่รอดมาได้กับผมจะยกตัวอย่างให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังว่าลองดูประเทศข้างเคียงของเรานะครับลาวเขมรเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์แม้กระทั่งประเทศอินเดียตกเป็นเมืองขึ้นของตะวันตกมีแต่ประเทศไทยที่รักของพวกเราที่อยู่รอดมาได้เพราะความเฉลียวฉลาด
วิสัยทัศน์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสื่อสังคมนะครับเราคงเห็นชัดเจนว่าตอนนี้ม็อบมี2นะครับม็อบแรกนะครับเป็นม็อบกลุ่มที่อ้างว่าเป็นเยาวชนปลดแอกมีการชุมนุมตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆ นะครับมีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างหนักนะครับอีกม็อบหนึ่งก็เป็นม็อบของคุณสาธิตจะเรียกว่าม็อบก็ไม่ใช่นะฮะไปพบกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดเขาไปผู้บัญชาการทหารบกนะครับพบกับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ก็อย่างที่พลเอกอภิรัตบอกมีการจับจ้วงสถาบันพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านักศึกษาต้องยึด3ประการชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญนะฮะตอนนี้ก็ปรากฏว่ายังไม่มีการดำเนินคดีกับกลุ่มนิสิตนักศึกษานะครับมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่เพนกวินไปฉีกรูปผู้บัญชาการทหารบกที่กองทัพบกนั้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างท่าทีว่าจะดำเนินคดีหรือไม่แต่ตอนนี้ที่แน่ๆนะเพนกวินก็โดนไปหลายคดีแล้วนะครับก็มีแววที่อาจจะโดนคดีเพิ่มขึ้นอีกนะครับสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองทั้งนั้นนะครับหุ้นส่วนจำได้ไหมครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะหนักขึ้นตามลำดับนะครับในเฟสกลางนะครับและผมก็เรียนว่าผมรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้นะครับยุทธการที่ชื่อไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยจะแก้ปัญหาทั้งสังคมเศรษฐกิจและการเมืองรวมทั้งการต่างประเทศสิ่งที่รัฐบาลกำลังเดินอยู่ตอนนี้ผมเรียนตรงๆว่าในเฟสกลางผิดทางเฟสแรกกล้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็รัฐทิ้งต่างๆเนี่ยทำมาถูกแล้วนะครับมาช้าในเฟส6ที่ต้องเปิดประเทศจำเป็นต้องเปิดให้เปิดไม่ได้เพื่อเศรษฐกิจของประเทศอันนี้เขาก็เริ่มพูดแล้วอย่างที่ผมเรียนไว้เฟสกลางนะครับเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับปฏิรูปประเทศและก็การพัฒนาเศรษฐกิจการปฏิรูปประเทศคำถามคือทำไมต้องมาก่อนนะครับที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จในเฟสแรกเพราะคนไทยนั้นสามัคคีกันพอมาเฟสกลางผมรู้อยู่แล้วฮะมันจะต้องเกิดความแตกแยกเพราะมีการอ้างทฤษฎีของอันโตนิโอกัมชีนะครับอ้างของทฤษฎีของคาร์ล มาร์กอ้างการปฏิวัติฝรั่งเศส นะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนลุกคือระหว่างข้อต่อโควิดเนี่ยนะครับล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองผมทราบอยู่แล้วนะครับพอทราบอยู่แล้วเนี่ยจึงออกยุทธการนะครับปฏิรูปประเทศในเฟสกลางนะครับปฏิรูปประเทศนะครับเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจผมเรียนย้ำว่าในยุทธการเฟสกลางเนี่ยจะต้องทำนะครับสิ่งแรกคือ1ปฏิรูปพลังประชารัฐต้องเอาอุตมะออกไปนะครับแล้วก็บิ๊กป้อมมาเป็นหัวหน้าพรรคนะครับเฟสกลางนี้นะครับในภาคปฏิบัติการพรรครวมพลังประชาชาติไทยต้องปฏิรูปหม่อมเต่าต้องออกไปต้องเชิญดร.อาทิตย์มานะครับแต่ท่านก็ยังคงให้ลูกน้อง ของกำนันสุเทพมาเป็นหัวหน้าพรรคนะครับในเรื่องของการปฏิรูปผมเสนอให้ตั้งสภาปฏิรูปประเทศเพื่อให้ทุกฝ่ายที่จะมีความขัดแย้งกันเข้าสู่สภาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้ม็อบยุตินะโดยเชิญดร.อาทิตย์อุไรรัตน์มานะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยแล้วก็เชิญคุณสุประชัยพนิชพรรคคุณกรจติกาวนิชและคุณบรรทุนลับซำมาดูเรื่องของเศรษฐกิจแต่ปรากฏว่าท่านก็ไปเชิญพรรคพวกคนของท่านมานะครับคนที่ท่านรู้จักผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถสั่งได้สิ่งที่ตามมาก็คือเกมการเมืองจึงเป็นเช่นนี้แหละนะครับสถานการณ์จากนี้ไปจะเป็นยังไงนะครับสถานการณ์จากนี้ไปฟังให้ดีนะครับ มันจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นไอ้แมวจะก่อการร้ายนะครับจะแก๊งปาหินตอนนี้ก็คงเห็นแล้วนะครับจัดการชุมนุมเป็นจุดๆๆๆแล้วก็จะมาชุมนุมในกรุงเทพมหานครนะครับที่ผ่านมาเหตุการณ์สถานเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2552และปี2553นะฮะพูดซ้ำพูดอีกพูดแล้วพูดอีกนะมันก็เลยมีความรู้สึกว่ารำคาญเหมือนกันนะครับมันจะเกิดขึ้นอีกนะครับจุดที่จะมีการชุมนุมคือ1ทำเนียบรัฐบาล2อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย3สภาและแหล่งที่นายกรัฐมนตรีไปประชุมในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเขาให้คนไล่ตาม
รถของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและทุบทำลายรถของคุณอภิสิทธิ์และคณะของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้มันจะเกิดขึ้นอีกในประเทศไทยเหตุการณ์ม็อบชนม็อบเคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือไม่นะครับที่มีคุณสาธิตมาโอกาสจะเกิดม็อบชนม็อบเป็นไปได้สูงเพราะมีการละเมิดจับจ้วงสถาบันจึงเป็นที่มาของจตุพรพรหมพันธุ์จึงมีการเตือนว่าระวังนะครับพลาดแล้วที่ไปจับจ้วงสถาบันนะครับแต่ผมเคยเรียนแต่แรกว่าม็อบคราวนี้ไม่ใช่มาขับไล่เฉพาะพลเอกประยุทธ์แต่เขาจะลุกนะต้องการที่จะเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่เป้าหมายของเขาก็คือตีกันเกมเพื่อไม่ให้พระมหากษัตริย์ทรงใช้พระอำนาจตามรัฐธรรมนูญนะคือสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ตอนนี้ตอนนี้จะเป็นยังไงถ้าปลายทางถ้าเดินไปเกิดความขัดแย้งไปขัดแย้งมาเกมมันจะบีบเป็น 2-3 ลักษณะ ลักษณะที่1 นะครับพลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งโดยไม่มีการยุบสภานั่นหมายความว่าจะต้องมีการสรรหานายกรัฐมนตรีใหม่สสสวยังคงอยู่ต่อไปพอสรรหานายกรัฐมนตรีใหม่เสียงส่วนใหญ่ก็จะมาจากพลังประชารัฐพรรคร่วมรัฐบาลและ นะครับสวนะครับนายกรัฐมนตรีใหม่จะมาได้2ทางครับ1จากผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากพรรคการเมืองต่างๆในช่วงก่อนการเลือกตั้งและ2มาจากคนนอกนะฮะหลักก่อนนะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ประกาศยุบสภานั่นหมายความว่าสสที่มีหลักในการบริหารอยู่ณปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ในสภาณปัจจุบันก็เป็นอันยุติสิ้นสุดลงกรรมาธิการต่างๆก็สิ้นสุดลงโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อสิ้นสุดแล้วยุติลงอัตโนมัติก็จะให้มีการเลือกตั้งนะครับพอจัดให้มีการเลือกตั้งก็เสร็จไอ้แมวสังเกตไหมฮะสิ่งที่เขาเดินมอบตอนนี้เขาก็เรียกร้องว่าจะต้องมีการเลือกตั้งเพราะเขาได้เปรียบการที่รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ตั้งกันมาที่การขึ้นมาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มนิสิตนักศึกษานะครับและปรากฏว่าฝ่ายค้านคว่ำบาตรไม่เอาด้วยนะครับหลังจากนั้น1วันม็อบบุกทำเนียบรัฐบาลเผารูปพลเอกประยุทธ์ผมเรียนว่าหลักคิดของท่านผิดอย่าทำยิ่งทำยิ่งเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับวันนี้ทำปุ๊บนะครับอีกวันผมเขียนบทความสั้นๆนะบอกว่าเป็นหลักคิดที่ผิดและจะเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองปรากฏว่าอีกวันเช้ามาม็อบบุกทำเนียบนะครับแล้วก็เริ่มนะครับกระจายตามจังหวัดต่างๆนะครับเกมก็จะมี2เกมอย่างที่ว่าแต่จึงมีอีกเกมนึงนะครับตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ที่ไม่ได้เขียนโดยคุณมีชัยลิชุพันธ์ นะครับเขียนโดยกลุ่มคนคณะหนึ่งที่เรียกว่านายอินนะครับก็มีการนำมาแก้ไขหลังจากมีการลงประชามติและก็มีการประกาศใช้และเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยนะครับที่เขียนระบุชัดเจนในรัฐธรรมนูญว่าพระมหากษัตริย์เป็นจอมทัพไทยนะครับแล้วก็มีข้ออื่นๆอีกมากมายนะครับที่เขียนเรื่องเหล่านี้ไว้นะครับโดยเฉพาะเรื่องกรณีเกิดวิกฤตพระมหากษัตริย์จะทรงมาแก้ไขปัญหาทางออกก็จะเป็น3ลักษณะนะครับการแก้ไขปัญหาของพระมหากษัตริย์ก็เป็นไปตามจารีตประเพณีที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับนั่นหมายความว่า3ทางที่ว่าคือ1พลเอกประยุทธ์ลาออก2ยุบสภา3พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระอำนาจในการแก้ไขปัญหาฝั่งไอ้แมวกำลังเดินเกมพยายามเล่นงานสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อป้องกันไม่ให้สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอำนาจจึงมีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งต้นตอของกลุ่มรัฐไทยใหม่ก็มาจากจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะเป็นหัวหน้ากลุ่มรัฐไทยใหม่ของเขาเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยในสมัยยิ่งลักษณ์เป็นคนของทักษิณตอนนี้หลบหนีอยู่ต่างประเทศนะครับที่มาปักธงรัฐไทยหม่งรัฐไทยใหม่
นะครับรัฐบาลจะแจ้งดับนักศึกษาก็กลัวเป็นเหตุเหมือน14ตุลาไม่แจ้งจับมันก็บุกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เกมมันกำลังบีบพลเอกประยุทธ์ทางออกผมบอกไปแล้วนะครับว่าทำอย่างที่ผมบอกคือไปเชิญ4ท่านมาแล้วแก้ปัญหาเรื่องของการปฏิรูปประเทศก็จะเกิดความสามัคคีนะครับทุกคนจะสามัคคีไปเถียงกันในสภาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะปฏิรูปโน่นนี้นั่นไปว่ากันในสภาปฏิรูปประเทศแห่งชาติม็อบก็จะหายไปจากถนนนะครับแต่ถ้าท่านเดินเกมด้วยการตั้งกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นมันจะเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองและฝ่ายค้านหรือฝ่ายทักษิณจะไม่เอาด้วยเกมการเมืองจะรุนแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเดินอย่างที่ผมเรียนไว้ไปเชิญ4ท่านมาสังคมเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563ผมเรียนไว้ฉับตามองให้ดีคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์จากดีจะกลายเป็นร้ายจากชอบจะกลายเป็นชังจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมครับการเมืองมันมีเวลามันมีจังหวะมันมีช่วงของมันที่ผ่านมาช่วงโควิด -19 ในเฟสที่1นะครับมีนาเมษาพฤษภามิถุนาโอ้ภาพลักษณ์ดีมากจนกลายเป็นอันดับ1ของโลกนะครับตอนนี้โดยหลักการเห็นด้วยทั้ง2ฝ่ายท่านพลเอกประยุทธ์ท่านก็เห็นด้วยนะครับดูสัญญาณทางการเมืองก็รู้ท่านก็เลยตั้งกรรมการปฏิรูปขึ้นมา13ด้านซึ่งผิดท่านก็พยายามไปทาบทามคนนั้นคนนี้ขึ้นมานั่นเป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็ท่านกำลังเตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการแบ่งเขตโอเคในหลักการเห็นด้วยตอนนี้จะเอาคนตัวเองเข้าไปกันเองการเอาคนตัวเองเข้าไปเนี่ยผมเรียนว่าเป็นเนกาทีฟซัมเกมในเชิงการปฏิรูปประเทศนะครับจะต้องปฏิรูปพลังประชารัฐรวมพลังประชาชาติไทยนะครับและตั้งสภาปฏิรูปไม่ใช่ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปบบคหักอะไรมาอีกนะครับเพราะจะเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเชิงการต่อต้านการเข้าเฟสกลางนะครับในยุทธการที่ชื่อไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยนั้นเฟสแรกเนี่ยเราเป็นอันดับ1ของโลกล่าสุดองค์การอนามัยโลกนะครับมาถ่ายทำสารคดียกตัวอย่างเป็นตัวแบบเลยเรื่องการแก้ไขปัญหาโควิด-19ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจผมเรียนอธิบายว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้ต้องเปิดประเทศแบบมีเงื่อนไขซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าเฟส6นะครับคือเข้าประเทศอย่างมีเงื่อนไขต้องมีใบโน่นนี่นั่นมาจะต้องมีวารันตีมานะครับจะต้องมีสิ่งที่พักอาหารที่เขาสามารถเลือกได้แหล่งท่องเที่ยวที่เขาจะเลือกได้แต่ก็ต้องอยู่กักโรค14วันนะครับมีใบรับรองแพทย์อย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะเข้าอย่างประเทศไทยได้ไม่ใช่เฉพาะ VIP ไม่ใช่เฉพาะนักลงทุนคนทั่วไปก็เข้ามาได้หลักการเดียวกันสำหรับชาวต่างประเทศสายการบินก็จะบินได้ก็น้อยลงหน่อยแต่ยังไม่ 100% นะครับก็จะดีขึ้นตามลำดับนะครับอันนี้ตามหลักการก็ทำมาถูกแล้วนะครับในเฟสกลางแต่ว่าในเรื่องของการที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจให้มันดีขึ้นสมบูรณ์ 100% เทคนิคอันหนึ่งนะครับผมเรียนหุ้นส่วนให้ทราบนะฮะหุ้นส่วนลองพิจารณาดูนะในยุทธการไวรัสพินาศประชาชนบนภัยที่เราผ่านมาได้4เดือนเนี่ยเทคนิคที่สำคัญเลยคือความสามัคคีในเฟสแรกนะครับในเฟสกลางในเฟสที่2หรือระยะกลางเนี่ยการปฏิรูปคือการสร้างความสามัคคีถ้าเราไม่มีความสามัคคีเราไม่สามารถที่จะเดินเกมต่อเพื่อที่จะเข้าสู่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ผมถึงบอกว่ารู้อยู่แล้วพวกเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะต้องเกิดปัญหาแบบนี้จึงออกแบบรูปแบบการบริหารจัดการประเทศแบบนี้ขึ้นมานะครับบางคนถามอุ๊ยสภาปฏิรูปประเทศมันจะมาจากไหนมาด้วยวิธีไหนไม่ยากครับนะครับก็สามารถที่จะพอไปเชิญ4ท่านมานะฮะ4ท่านนั้นมาก็จะต้องออกพรก.พระราชกำหนดตัวรัฐบาลประกาศขอออกพระราชกำหนดตั้งสภาขึ้นมา
นะครับแล้วก็ออกสภาปฏิรูปขึ้นมาก็แทนที่ว่าจะไปเถียงกันนอกสภาก็มาเถียงกันในสภา500คนเอาเผื่อๆไปเลยมัน500คนมาเถียงกันในสภาซะจบนะครับม็อบก็หายนะครับเรื่องเศรษฐกิจก็ไปได้พอเอาคุณสุประชัยมาเอาดร.อาทิตย์มาคุณกรมานะครับคุณบรรทุนมาความเชื่อมั่นก็จะกลับคืนมาโดยอัตโนมัตินะครับเห็นไหมสิ่งนี้คือเทคนิคทางการเมืองกลยุทธ์ทางการเมืองอย่างไรก็ตามก็อยู่ที่พลเอกประยุทธ์นะครับท่านจะพิจารณาผมก็เป็นผู้ชมมีความรู้น้อยนะครับเป็นคนบ้านนอกนะไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่มีราคานะครับแต่ถ้าเดินเกมต่อไปเรื่อยๆมันจะเกิดการหนองเลือดเกิดการปะทะกันเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีการสูญเสียเสมอขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม่ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพ
ียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 News ครับ